ปปทสรุปผลสอบคณะอนุกรรมการไต่สวนความผิดการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งมีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริต158คนเป็นผู้อำนวยการศูนย์35คนบางแห่งมีทั้งคนเก่าและคนปัจจุบันที่เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนที่เหลือระดับเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุน121คนตำรวจท่องเที่ยวรวบ2มาเฟียชาวอิสราเอลใช้อาวุธปืนกราดยิงบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วโพสต์ลงโซเชียลพบพฤติกรรมชอบนั่งตามสถานบริการเพื่อเลือกเหยื่อแล้วข่มขู่ให้กลัวในลักษณะมาเฟียเตรียมขึ้นแบล็คลิสต์และผลักดันออกนอกประเทศนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่มีแนวคิดเลื่อนพบนักการเมืองขออย่าสนใจมากนักยืนยันได้พบก่อนเลือกตั้งและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจประกาศสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งรปภ.ไม่ต้องห้ามนิสิตจุฬาชูป้ายประชด